สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อดาวเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษแน่ที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยเราของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยกว่า10ปีแล้วนะครับที่พี่โบภารดีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับพี่โบครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะรอผมเล่นรอเล่นค่ะคือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบคิดเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์จริงจริงนะมันเพลินใช่ไหมมันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่างดูพี่เมื่อกี้บอกอยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้วร้อนไหมคะไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเอาเรื่องเลยนะใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะจริงและนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่นอันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลยเหลือจากสาธิตก็เอาไปกินใช่เหลือเสร็จก็ค่อยขายใช่อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีกแปลงส่งนอกเดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหมดีค่ะนะได้ป้าทางไหนมาทางนี้สิคะมาเกือบกับทางเดิมเลยและในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละพี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วันใช่แล้วมาลงมาลงเนี่ยลงแปลงได้3 วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลมก็คือไม่ให้แดดมันไม่ให้แดดแรงโดนเนาะไม่ให้โดนเลยนอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัวเอางั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้วมันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกันแต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้างมันก็ยังมีบ้างเป็นไงพวกหนอนแบบที่ว่าเหมือนหนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆหนอนหนังเหนียวใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่าเคยมีปีกมาก่อนไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็ ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้สูตรของพี่โบเนี่ยคือใช้อย่างละสองอย่างละสองลูกอย่างละสองลูกครับพี่อย่างละสอง
3โลนะครับแต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ยเป๊ะเวอร์อ้าโอเคเห็นมั้ยพี่เป๊ะเป๊ะจริงๆอ่ะได้เห็นมั้ยกล้วยนี้ก็แบบงอมงอมนะครับผมใช่2โลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อยอ่ะฮะก็โอเคก็โอเคเป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ2ลูกก็โอเคเลยเหรอโอเคอ่ะลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ให้เบียร์กินได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋าหลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันล่ะครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมาพอไหมเขาเริ่มมาแล้วพี่เริ่มมาแล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะอย่าเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วันหมายถึงคนอย่างเงี้ย15วันไม่ใช่เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว้โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะโดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะถูกต้องหงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบสูตรของพี่โบใช่อย่าเถียงอย่าเถียงอย่าโดนทัพพีฟาดพอได้แล้วเอาแล้วสูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบล่ะใช่เป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบดอมโชยนิดนึงคนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนเอามาเออสดตอนนี้นะเธอคนเนี่ยพี่โบกลัวกลัวกระเด็นกลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคนใช้คำว่าหอมชื่นใจหอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ยอืมนะใช่ดูกลมกล่อมนะกลมกล่อมอันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราหยุดการคนปิดฝาทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมดถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับพี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออกอันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่าแต่ฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแลผักกาดหอมเหมือนกันให้เหมือนกันมันยากเหมือนกันนะถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยากก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ๋มมากๆเลยครับพี่
จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วยทุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่าตอนนี้ไว้ใจไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียวครับมันมีตัวผักถึง300กว่าชนิดที่เป็นที่ต้องการที่เป็นต้องการของของในระบบ10ประเทศตอนนี้ใน AEC ของเราเนี่ยนะใช่ในระบบอาเซียนของเรา300กว่าชนิด300กว่าชนิดอันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว1ใน300เท่านั้นค่ะนะจ๊ะคุณพระใช่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมากๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีของแนวคิดหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได้ปัญหามีอยู่แล้วล่ะปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก้ทำแล้วขายได้ขายได้ราคาใช่พึงพอใจใช่อยู่ได้อยู่ได้ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกันหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้ราคากิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริงแต่นี้ประกันไว้แล้วประกันเลย25บาทแฮปปี้แฮปปี้ดีมากในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ